ลำดับโครงเรื่องเพื่อเรียงความเรื่องความซื่อสัตย์ได้ถูกต้องถ้าสมมุติน้องจะเรียงความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับเรียงความเรื่องความซื่อสัตย์อ่ะสมมติเราจะพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์กันคิดถึงพี่เก่งใครเนี่ยอภิชาติคิดถึงเหมือนกันครับใครนะเดี๋ยวพี่เก่งเข้าไปคิดถึงทุกคนเช่นเดียวกันนะครับพี่เก่งห่างหายไปจากวงการสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่เก่งไปตามหาฝันตัวเองนะครับไปอ่านหนังสือสอบนะครับเพื่อที่จะขยับแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งตัวเองไปอยู่ในสายผู้บริหารนะครับตอนนี้พี่เก่งก็ย้ายโรงเรียนแล้วจากที่พี่เก่งอยู่ชัยนาทนะครับก็ย้ายมาอยู่โซนภาคกลางมากขึ้นนะครับอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละนะครับใครที่เป็นน้องๆแล้วก็เป็นเพื่อนๆแล้วก็ได้รู้จักกันเนี่ยนะครับทั้งที่สอบติดแล้วแล้วก็สอบย้ายแล้วก็ยังสอบไม่ติดเนี่ยพี่เก่งอยากให้น้องมีความมุมานะมุ่งมั่นและปีนี้ครับทีมงานของเรามีพี่เก่งออกทุกจุดแน่นอนนะครับพี่เก่งออกทุกจุดแน่นอนติวให้กับน้องทุกจุดแน่นอนนะครับพี่เก่งไม่ใช่คนติวดีที่สุดพี่เก่งไม่ใช่คนที่เก่งเอกภาษาไทยที่สุดพี่เก่งไม่ใช่ราชบัณฑิตยสภานะครับแต่ว่าพี่เก่งเนี่ยเคยสอบนะครับหลายสนามนะครับสอบหลายสนามในที่นี้ไม่ใช่ว่าสอบไม่ผ่านนะสอบแล้วสอบย้ายสอบนู่นนี่นั่นนะครับนะฮะสอบเพื่อไปดูอะไรต่างๆนานาเปิดหูเปิดตานะครับแล้วก็นำข้อสอบสิ่งดีๆเนี่ยมาเล่าสู่น้องฟังนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของข้อสอบมหาวิทยาลัยพี่เก่งค่อนข้างคุ้นเคยนะครับไว้วางใจได้นะครับไม่ต้องกังวลใจมาดูในเรื่องของความซื่อสัตย์ถ้าเราจะพูดความซื่อสัตย์จุดๆเวลาที่เราจะพูดความซื่อสัตย์หรือคล้ายๆจะพูดถึงพี่เก่งเนี่ยเราก็ต้องอธิบายเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์ก่อนสิ่งตรงนี้เขาเรียกว่าการบอกนิยามถูกต้องไหมถ้าน้องเจอปุ๊บน้องตอบข้อ3ได้เลยเห็นไหมเพราะในช้อยไม่ได้ลวงเลยในช้อยเนี่ยถ้าเกิดว่ามี3หมดอย่างเงี้ยโอเคเราอาจจะแบบเอาละวุ่นละนะฮะแต่ในที่เนี้ยถ้าน้องเจออย่างนี้ปุ๊บถ้าน้องจับประเด็นได้ว่าการที่เรามีหัวเรื่องความซื่อสัตย์เราจะมาพูดถึงให้ข้อคิดเลยไหมให้ข้อคิดควรอยู่ท้ายๆเลยถูกต้องไหมชี้แจงข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียน่าจะอยู่ช่วงกลางๆเฮ้ยความซื่อสัตย์เนี่ยมันมีอะไรดีแล้วถ้าไม่ทำเป็นยังไงดีเสียยังไงมันต้องบอกนิยามการบอกนิยามจำไว้ทุกอย่างเวลาเราจะพูดถึงเรื่องอะไรเราต้องบอกนิยามก่อนเฮ้ยอะไรเดียวโควิดคืออะไรนะเราต้องบอกนิยามมันก่อนว่ามันคืออะไรโควิดคืออะไรเพื่อคนไม่ยังไม่รู้จักอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็แจกแต้มเลยนะครับน้องเห็นแรกๆน้องแบบอยากจะข้ามทิ้งเลยใช่ไหมนะครับอย่าข้ามทิ้งนะอย่าข้ามทิ้งนะบางข้อเป็นข้อที่ง่ายๆเองออกข้อสอบง่ายๆเลยนะครับเสียงดังชัดเจนดีเนาะนะครับวรพลรบศึกนะครับน้องเบนซ์นะครับเข้ามาแล้วนะข้อ16กันบ้างข้อ16ข้อใดใช้ภาษาทางการในการเขียนย่อหน้าจุดประสงค์เพื่อเชิญวิทยากรได้ถูกต้องข้อใดใช้ภาษาทางการในการเขียนย่อหน้าจุดประสงค์นะครับจึงอะไรนะครับสมมุติเราจะเชิญวิทยากรเนี่ยเราลองอ่านดูก็ได้จึงเรียนมาขอโทษครับจึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้มีความรู้รับเป็นวิทยากรในครั้งนี้ท่านผู้มีความรู้รับเป็นวิทยากรในครั้งนี้เป็นพี่เก่งยังไม่รู้สึกไม่อยากไปนะผู้ที่มีความรู้มันเหมือนแบบโอเคพี่อาจจะมีความรู้แหละจึงเรียนเชิญท่านผู้มีความรู้รับเป็นวิทยากรในครั้งนี้มันเหมือนแบบเอ้ยแล้วถ้ากูไม่ได้รู้ล่ะถ้าพี่เป็นป่าชาวบ้านอะที่ไม่ได้รู้ไม่ได้เก่งอะไรมากมายอะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรมากมีแต่ความจริงใจอะมีแต่ความแบบปอนๆไปเลยอะนะครับมีแต่ความซื่อๆอะมันเหมือนมาด่าเราอะผู้ที่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยมันดูแรงไปนะดูแบบดูแปลกๆนะจึงเรียนมาเพื่อขอเชิญเป็นวิทยากรตามวันเวลาดังกล่าวจะเป็นพระคุณยิ่งยังดูแปลกๆอยู่แต่ก็ดูดีสุดหรือยังลองอ่านข้ออื่นดูก่อนอ่ะเป็นพี่เก่งให้ได้ไว้ก่อนพี่เก่งโอเคไว้ก่อนดูข้อ3จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาช่วยอนุเคราะห์มาบรรยายโปรดพิจารณาช่วยอนุเคราะห์มันดูแบบเยอะมาบรรยายด้วยอย่างเงี้ยมันเหมือนคำสั่งอนุเคราะห์มาบรรยายด้วยนะครับข้อ3ไม่เอาละตอนนี้ถ้าเกิดวัดกันช่างตวงวัดข้อ2ชนะอยู่
ข้อ4จึงเรียนจึงขอเรียนเชิญมาณโอกาสนี้หวังว่าท่านคงยินดีร่วมงานที่ชมรมของเราจัดขึ้นหวังว่าท่านคงยินดีและถ้าพี่ติดงานพี่เหมือนโดนด่าเหมือนกันนะครับข้อ2จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญเป็นวิทยากรตามวันเวลาดังกล่าวจะเป็นพระคุณยิ่งมันดูซอฟต์ๆอ่ะมันดูแบบเฮ้ยได้โปรดมาเถอะนะครับข้อ2ดีสุดเลยครับน้องข้อ2ดีสุดข้ออื่นเหมือนด่านะครับข้ออื่นเหมือนด่าโอ้โหเก่งมากเก่งมากค่อยๆคิดดูนะค่อยๆคิดดูนะนะครับตอบผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรนะครับผิดเป็นครูนะครับผิดเป็นครูนะครับน้องๆครับพวกเรายุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับทีมงานเดียวทีมงานเดิมที่ส่งน้องๆเนี่ยนะครับก้าวสู่ฝันมานับต่อนับรุ่นหลายๆรุ่นแล้วนะครับน้องๆเข้าสู่ฝันอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นพี่เก่งเนี่ยนะฮะเป็นลูกศิษย์ผอ.จนก้าวเข้าสู่ฝันในการเป็นรองผู้อำนวยการแล้วขยับจากการเป็นครูมาเป็นสายบริหารแล้วแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆนั้นเป็นทีมงานเดียวกับเรานะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้น้องๆก็จะได้อัปเดตข่าวสารนะครับเรื่องเกี่ยวกับการประกาศสอบเรื่องเกี่ยวกับการติวสอบนะครับมีทั้งติวฟรีและมีทั้งในกลุ่มติวออนไลน์ฝากประชาสัมพันธ์น้องๆที่สนใจนะครับกลุ่มติวออนไลน์ของเราน้องๆสามารถที่จะเข้าติวได้ตอนนี้ไม่เสียประโยชน์นะครับเพราะว่าถึงแม้เขาจะเริ่มติวกันไปบ้างแล้วแต่ว่าเรามีสารบัญการติวสามารถให้น้องได้ดูย้อนหลังได้ตลอดเลยครับยันสอบเลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อทีมงานได้นะครับส่วนใครที่สนใจการติวนะครับแบบเจอตัวกันเป็นๆทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนนี้แบรนเนอร์เริ่มมีตารางติวออกมาแล้วนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปให้น้องนั้นติดตามนะครับพี่เก่งก็จะไปเจอน้องทุกจุดเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจในเรื่องของการติวแบบสดๆเจอกันเป็นตัวจริงๆเนี่ยนะฮะก็ต้องดูคอร์สติวที่ใกล้เราที่สุดสะดวกต่อการเดินทางนะครับฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าค่ายรับรองผล7วัน6คืนนะครับลักษณะของการติวเป็นอย่างไรครับลักษณะของการติวนั้นเป็นสไตล์แบบโมเดลที่เป็นแบบพิเศษแล้วก็เป็นโมเดลที่เป็นความลับเคล็ดลับล่าสุดของสถาบันของเราเลยทำให้ลูกศิษย์นั้นสอบติดมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับแล้วก็คอร์สนี้เป็นคอร์สรับรองผลถ้าเกิดว่าเคาะสอบไม่ติดเนี่ยก็คืนเงินด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถที่จะจองที่นั่งได้แล้วเพราะว่าเราจะไม่ให้น้องแบบนั่งมั่วหรือว่าไปจองหน้างานนะครับเราจะบุ๊กที่นั่งให้เหมือนไปคอนเสิร์ตไปดูหนังเลยนะครับใครที่สนใจตอนนี้สามารถติดต่อได้แล้วนะครับจับจองเป็นที่นั่งตรงไหนก็ได้ที่เราถูกใจวิทยากรมืออาชีพพร้อมดูแลเราตลอดทั้งการติวเลยแล้วไม่ใช่ว่าติวแบบว่าติวแบบธรรมดาติวเช้าเย็นเลิกอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะเราเข้มข้นถึงมืดถึงดึกพร้อมกับการแนะนำเรื่องของวิชาเอกให้เราด้วยให้น้องๆด้วยนะครับวิชาเอกหลักๆส่วนมากก็จะมีวิทยากรเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็ไปซัพพอร์ตน้องอย่างเต็มที่เลยถามว่าอ้าวแล้ววิชาเอกอื่นๆล่ะวิชาเอกอื่นๆเราก็มีเอกสารครับแนะนำน้องอย่างเช่นเมื่อปีก่อนที่พี่เก่งไปนะครับวิชาเอกดนตรีเรามีกลุ่มน้องที่เคยสอบและเป็นลูกศิษย์ผอ.ไปดูแลไปเป็นทีมงานให้น้องๆก็สอบติดกันเกินครึ่งเลยอะครับนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับก็ติดตามเพจนี้นะครับ